ีป้าเปิดงาน Hacker Thailand 2023พร้อมต่อยอดคอนเนคชั่นเปิดตัว Intelligent Platform ยังคงเดินหน้าในการส่งเสริมยกระดับการสร้างบุคลากรให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กันค่ะล่าสุดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแถลงความสำเร็จของโครงการ Hacker Thailand 2023 Digital Infinity โดยปีนี้ได้มีการรวบรวมเทคโนโลยีรอบตัวเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชนกันค่ะซึ่งได้มีการต่อยอดกิจกรรมโครงการแพลตฟอร์มคอนเนคชั่นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60,000 รายโดยได้เปิดการแข่งขันให้กับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่และต่อยอดสู่การจับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการกว่า50รายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเปิดตัว Intelligent Platform ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Connection นำโดยคุณไวยธนาวัฒน์มาลาบุพภาผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Intelligent จำกัดโดยดีป้าได้รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้าน E-commerce แห่งแรกในไทยช่วยให้ผู้ประกอบการแบรนด์สินค้าขายของบนโลกออนไลน์วิเคราะห์ความรู้สึกความสนใจรวมถึงความพึงพอใจจากผู้บริโภคจากเครื่องมือบนแพลตฟอร์มให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเราไปฟังคุณไวยธนาวัฒน์พูดถึง Intelligent Platform กันเลยค่ะนะครับผู้ประกอบการเนี่ยเวลาอยากจะขายของบนแพลตฟอร์มไหนเนี่ยต่างก็จะดูได้เฉพาะข้อมูลบนแพลตฟอร์มนั้นแล้วก็ดูได้เฉพาะร้านค้าของตัวเองแต่คำถามคือเอ๊ะแล้วข้อมูลในตลาดล่ะในหมวดสินค้าที่เราขายนั่นน่ะนะครับเราแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อไหนล่ะที่ขายดีโมเดลไหนหรอรุ่นไหนหรอที่ขายดีการจัดแพ็คแบบไหนหรอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีการให้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะให้ข้อมูลที่มันมากมิติมากขึ้นในแพลตฟอร์มนั้นเองประกอบกับเราขยายให้มันเห็นมิติในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เหตุผลที่เราเลือกแพลตฟอร์มที่เราเริ่มต้นกันเนี่ยก็คือแพลตฟอร์มอย่าง Shopee กับ Lazada เนี่ยเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยเห็นนะว่าสินค้าที่ขายดีใน Shopee กับ Lazada เนี่ยมันค่อนข้างต่างกลุ่มกันบางกลุ่มสินค้าขายดีใน Lazada บางกลุ่มขายดีใน Shopee ซึ่งข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับปกติผู้ประกอบการใช้เรียกว่าการคาดการณ์เอาเองไม่มีข้อมูลมาซัพพอร์ตแต่การที่เรามีข้อมูลตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีข้อมูลได้เลยชัดเจนเลยสามารถตัดสินใจได้จริงๆความร่วมมือนี้ก็เรียกว่าสำเร็จเกินเป้าหมายไปเลยนะครับเพราะว่าเราอยากเห็นประเทศไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เราพูดกันเรื่องของ Big Data มานานเนาะโดยเฉพาะเราบอกว่าเราจะช่วยผู้ประกอบการด้าน e-commerce ของประเทศไทยยังไงผู้ประกอบการแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะจะทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ยังไงนะครับว่าเขาควรจะขายอะไรดีขายอะไรไม่ดีนะครับปกติเนี่ยเราไม่เคยมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะครับวันนี้แพลตฟอร์มเนี้ยจะเป็นนิมิตหมายที่บอกว่าเฮ้ยเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จริงๆแล้วมันเป็นรูปธรรมมันจับต้องได้แล้วก็สามารถทำให้บริการเนี้ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่บริการอื่นๆอีกมากมายที่เป็นส่วนของการทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซครับถามว่าตัวเลขหลักๆครับตัวมูลค่าผู้การของตลาดอีคอมเมิร์ซมันมีการเติบโตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะบอกว่าสัดส่วนของอีคอมเมิร์ซที่เติบโตเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสูญเสียไปให้กับผู้การต่างชาติด้วยพอสมควรนะครับการที่เรามีข้อมูลกลับมาตรงนี้ก็จะเป็นการรักษาส่วนแบ่งแอดลิสนะครับคือการรักษาส่วนแบ่งของผู้การไทยให้ยังอยู่ด้วยสัดส่วนที่ไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับเรามองตลาดแบบนี้ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำแพลตฟอร์มแข่งแต่เราทำในมิติที่ส่งเสริมฟีเจอร์อันที่1 นะครับรวมช่องทางการขายของผู้ประกอบการเข้าไปด้วยกันนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันในการขายของออนไลน์อีคอมเมิร์ซทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการจะเน้นขายหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มขาย Shopee ด้วย Lazada ด้วยทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้การขายผ่าน TikTok กำลังมาก็ขายด้วยอนาคตก็จะมีมากขึ้นไปอีกนะครับแพลตฟอร์ม Intelligent จะทำหน้าที่ในการรวมช่องทางการขายทุกช่องทางเข้าไปด้วยกันทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเห็นภาพของธุรกิจยอดขายการขายสินค้าของผู้ประกอบการได้แบบองค์รวมอันนี้อันที่1อันที่2คือการเห็นข้อมูลตลาดนะครับข้อมูลตลาดที่ว่าคืออะไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะผู้เล่นในตลาดขายกันเท่าไหร่บ้างยอดขายเป็นยังไงเทรนด์แนวโน้มการเติบโตของการขายของออนไลน์แต่ละตัวเป็นยังไงอันนี้คืออันที่2อันที่3นะครับคือหลังจากเรามีข้อมูลของผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงครับเราเห็นว่าในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับผู้ประกอบการต้องการเงินทุนสนับสนุนเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจต่อไปเราจะเอาข้อมูลตัวนี้เนี่ยไปทำการเชื่อมโยงไปพยายามแมทชิ่งหรือจับคู่กับธนาคารคนปล่อยสินเชื่อนะครับความน่าเชื่อถือในมิติแรกคือข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลเนี่ยเราเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์มโดยตรงนะครับอันที่สองนะครับระบบเราเนี่ยเราจะมีระบบการทดลองใช้ลองมาใช้ก่อนเลยนะครับหลังจากลองใช้ไปเสร็จปุ๊บแล้วแบบเป็นยังไงลองใช้ดูพอใจหรือไม่พอใจก็ตัดสินใจได้นะครับคล้ายๆ
กับระบบที่เราสามารถไปทดลองดูวิดีโอไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะครับเรามองภาพนั้นแล้วเรามั่นใจว่าข้อมูลที่เราทำเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการ